สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะซึ่งเป็นขนมหวานที่ทำง่ายๆนะคะแต่อร่อยแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะคืออร่อยกว่าที่เรากินมะพร้าวน้ำหอมธรรมดานะคะเมนูนี้นะคะสามารถทำกินหรือทำขายก็ได้ค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะทำเป็นอยู่แล้วนะคะหวานๆหอมๆเคี้ยวกรุบๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะจิ๊บชอบมากเลยก็ถือว่าเป็นเมนูขนมหวานที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะค่ะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิ๊บด้วยค่ะเรามาเริ่มที่มะพร้าวนะคะวันนี้จิ๊บได้มะพร้าวเผามาค่ะเลยจะเอามาทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะถ้าใครมีมะพร้าวน้ำหอมสดก็สามารถเอามาทำได้เลยนะคะเหมือนกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมน้ำ250 ml ค่ะใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วพักไว้สัก10นาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ้นดูดน้ำให้อิ่มตัวเวลานำไปต้มจะละลายง่ายขึ้นค่ะระหว่างรอนะคะเราจะมาเตรียมมะพร้าวน้ำหอมค่ะเฉาะมะพร้าวนะคะแล้วเอาน้ำออกค่ะก็ใช้อิโต้เนี่ยค่ะเคาะรอบๆมะพร้าวนะคะเขาก็จะเอาน้ำออกง่ายมากๆเลยก็ผ่าครึ่งนึงนะคะพอผ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขูดเอาเนื้อค่ะใช้ที่ขูดมะพร้าวนะคะขูดเนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปใส่วุ้นนะคะจิ๊บใช้มะพร้าวหลายลูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อเขาเนี่ยไปทำวุ้นเลยนะคะจิ๊บใช้ประมาณ6ลูกเลยค่ะพอเราขูดเนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยอาจจะมีเศษเปลือกมะพร้าวติดลงไปนะคะเราก็จะกรองนะคะเพื่อที่จะเอาเศษกะลามะพร้าวเนี่ยออกนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีเศษอยู่เนาะพอกรองเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปใส่หม้อเลยค่ะจะกรองใส่หม้อเลยก็ได้นะคะตั้งหม้อเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้นะคะมาเทผสมรวมกันค่ะแล้วเราจะตั้งไฟนะคะเราจะต้มผงวุ้นให้ละลายดีเลยค่ะก็เปิดไฟแล้วก็คนเรื่อยๆนะคะวิธีการสังเกตผงวุ้นให้ละลายดีนะคะก็คือยกทัพพีขึ้นมาดูค่ะถ้ายังมีเม็ดติดอยู่แบบนี้ก็แสดงว่ายังไม่ละลายนะคะถ้าเขาละลายดีเวลาเรายกขึ้นมาก็จะไม่มีเม็ดผงวุ้นติดที่หลังทัพพีของเราเลยค่ะใช้ช้อนหรือทัพพีก็ได้นะคะนี่ค่ะพอยกขึ้นมาก็จะไม่มีผงวุ้นติดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าผงวุ้นละลายดีแล้วค่ะเราก็ต้มไปให้เดือดเลยนะคะพอผงวุ้นละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจิ๊บจะเติมเกลือครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายขาว 80-100 กรัมน้ำตาลเนี่ยแล้วแต่น้ำมะพร้าวของเรานะคะถ้าน้ำมะพร้าวของเรามีความหวานมากอยู่แล้วเนี่ยก็เติมน้ำตาลน้อยหน่อยถ้าน้ำมะพร้าวของเราไม่หวานก็เติมน้ำตาลเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยนะคะค่อยๆเติมแล้วก็ชิมเอาก็ได้ค่ะถ้าหวานเกินไปเนี่ยจะแก้ยากนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะต่อไปนะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนตามชอบเลยค่ะชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะก็คนเข้ากันค่ะแล้วต้มอีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็ยกลงจากเตาเลยค่ะใครจะพักก่อนสัก10นาทีก็ได้นะคะแต่จิ๊บจะเทใส่ถาดเลยค่ะหรือเทใส่พิมพ์เลยเนาะพอเทใส่พิมพ์เรียบร้อยนะคะเราก็จะพักให้วุ้นเนี่ยเซตตัวประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ความหนาของวุ้นนะคะถ้าเขาหนามากเนี่ยก็ต้องพักสักประมาณ2ชั่วโมงเลยค่ะจิ๊บพักไป2ชั่วโมงนะคะพอจิ๊บพักเสร็จแล้วจิ๊บก็จะใช้พลาสติกแรปเนี่ยปิดแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นก่อนตัดเสิร์ฟจะได้เย็นๆชื่นใจนะคะเวลาเรากินจิ๊บก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะประมาณ1ชั่วโมงแล้วจิ๊บก็จะมาตัดเสิร์ฟเลยค่ะก็ตัดเป็นชิ้นตามชอบเลยนะคะใครจะไม่แช่เย็นก็ได้นะคะก็สามารถตัดเสิร์ฟได้เลยนะแต่ถ้าแช่เย็นเนี่ยจะเพิ่มความอร่อยสดชื่นนะคะยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยกินเนี่ยอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะทีนี้ก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะถ้ากินเป็นมะพร้าวเป็นลูกๆนะคะซิปจะกินได้แค่ลูกเดียวนะแต่ถ้าเอามาทำวุ้นเนี่ยเหมือนกินได้เยอะมากๆเลยอร่อยหอมแล้วก็หวานกำลังนี้นะคะกินเพลินมากๆเลยค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยเคี้ยวกรุบๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ซิปต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ